วัสดีครับจากเล็กโพเวลนะครับอันนี้ก็คือวิวจากห้องพักเราเลยนะครับผมคนเขาคนอเมริกันนะครับจะมาทำกิจกรรมกันทางเรือทางน้ำนะครับกันที่เล็กโพเวลนี่นะครับเห็นข้างหลังไหมครับเป็นท่าจอดเรือนะครับแล้วเขาก็จะล่องกันนะครับโอ้กิจกรรมมากมายเลยที่นี่นะครับแล้วทางนู้นนะครับวิวไกลๆภูเขาอะไรไม่รู้นะครับสวยมากสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นนะครับอเมริกาของเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่นะครับวิวจากสระว่ายน้ำของรีสอร์ทของเรานะครับรู้แล้วว่าทำไมที่นี่ถึงฮิตและจองยากมากดูวิวสิครับมันจะอลังการงานสร้างไปไหนวิวจากห้องอาหารนะครับได้ต้องออกทางที่จอดรถสุดจริงสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นสโลแกนของอเมริกาทริปนี้นะครับนี่คนมาขับเจ็ตสกีกับอะไรแล้วก็มีล่องเรือไปตามมันเย็นหรือน้ำมันร้อนเย็นดิแล้วเขาก็มีล่องเรือไปตามซอกเขาแนวเขาอ่ะเขาจะล่องไปไกลเลยโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นี่เป็นแอเรียของสวิมบีชนะครับเป็นประเทศแห่งความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นจริงนี่นะครับเราจะลงไปริมน้ำกันนะครับนี่แบบน่ากลัวมากบายบายเล็กโพเวลนี่นะครับเขื่อนของเล็กโพเวลนะครับสวยงามน่านสะพานยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วนะครับอเมริกาพวกเราถ่ายรูปยืนดูฝั่งขวาดิโอ้โหโอเคไม่ใช่ญาติจริงด้วยน่ากลัวฝั่งขวาสีเขียวฝั่งซ้ายสีน้ำเงินแสดงว่าหินเหินอะไรมันเป็นสีเขียวไงแล้วแบบน้ำมันตื้นกว่าฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายแปลกๆหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นเรามา
ว่าก็แบบนี้หมดอ่ะแล้วเราก็เสียดายไม่เห็นประเทศแห่งความเบิกบานอันไกลโพ้น